ไอ้เบนมึงทำบ้าอะไรของมึงวะอ๋อกูแค่รู้สึกว่ากูอยากถ่ายรูปอะไม่ได้ถ่ายรูปนานแล้วถ่ายรูปให้กูหน่อยดิฮะคิดไม่ถึงเลยนะคนที่หน้าตาอุบาทอุบาทของมึงเนี่ยจะรักสวยรักงามชอบถ่ายรูปด้วยเฮ้ยว่านี่ยังไงวะหนึ่งมาได้เฮ้ยเก๊กหน่อยดิเก๊กหน่อยดิกูเก๊กแล้วเนี่ยโอเคทีนี้ก็ยืนขึ้นเปลี่ยนท่าหน่อยดิวะโอเคเรียบร้อยมึงมาดูฝีมือการถ่ายรูปของกูนี่มาเดี๋ยวกูแบ่งมึงครึ่งไปเลยเนี่ยเลยนะมึงเดี๋ยวหันครึ่งแล้วเราไปเที่ยวไหนดีวะเดี๋ยวนี้น่าจะมีอาบอบนวดครับไปขนส่งเท่าไหร่ครับพี่200บาทครับโอ้ทำไมแพงจังอะพี่นั่นดิพี่ลดให้พวกผมหน่อยได้ไหมครับเฮ้ยถ้ามันแพงไปอะพวกคุณก็ลองต่อราคาผมสิครับสมมติว่าผมเรียกไป200ใช่ไหมพวกคุณก็ต่อเหลือสัก50บาทอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอพี่ได้สิครับแล้วพวกคุณจะเหมาหรือว่าจะแชร์กันดีครับถ้าเหมาเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเหมาก็50บาทครับแล้วถ้าแชร์ล่ะครับ25บาทครับไม่น่าถามแต่แรกเลยก็มีค่าเท่ากันนั่นดิคือพวกผม2คนไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกพี่พวกผมลงดอยมาเนี่ย2คนรวมกันทั้งเนื้อตัวมีอยู่20บาทครับพี่อ่าก็ได้คนละ10บาทก็ได้มาขึ้นรถมาเลยขอบคุณมากเลยครับพี่อุ้ยนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยก็ขึ้นรถไงครับขึ้นรถคุณก็ไปขึ้นข้างหลังสิคุณจะมามุดผมทำไมเนี่ยเห็นไหมว่าจมูกคุณอ่ะติดขาน่องผมเนี่ยขึ้นข้างหลังขึ้นข้างหลังใช่ก้มสิครับคุณจะได้ขึ้นข้างหลังเบาะหลังเบาะข้างหลังรถเนี่ยมาขึ้นมาต้องขึ้นมาอ่ะนี่ครับพี่โอเคครับลงรถได้เลยครับลูกค้าฮะอะไรนะลงรถได้เลยครับเอ้าลงรถทำไมอะพี่ใช่พี่จะให้ลงไปทำไมครับเออไอ้เบนมึงทำจมูกหล่นไว้เปล่าลองเช็คดูดิเฮ้ยพอแล้วครับพวกคุณสองคนไม่ต้องเถียงกันแล้วครับมันถึงขนส่งแม่สายแล้วครับเนี่ยถึงแล้วเฮ้ยแต่พี่ยังไม่ได้ออกรถไปไหนเลยนะถึงได้ไงไม่ต้องออกครับลงแล้วก็เดินไปอีก5ก้าวก็ถึงแล้วครับเอ้าถึงแล้วทำไมพี่ไม่บอกแต่แรกวะเนี่ยฮะมึงไม่ได้ถามกูนี่กูจะไม่บอกได้ยังไงล่ะโอ้ยไม่รู้อ่ะผมไม่ไปอ่ะยังไงผมก็ไม่ไปผมจะแน่ใจได้ไงว่าที่นี่คือขนส่งอ่ะงั้นเอางี้คุณลงมาคุณ2คนลงมาลงมาไปไหนอ่ะก็จะพาไปขนส่งเนี่ยแหละเอาสรุปถึงหรือยังถึงแล้วอ่ะน้ำนะถึงแล้วจะไปขนส่งทำไมอ่ะ2 3 4 5นู่นน่ะเห็นไหมรถสีเขียวๆนั่นน่ะอันนั้นน่ะเขาเรียกว่ารถเมล์อ๋อนี่นะครับใช่เนี่ยขนส่งเมล์สายไม่เคยเห็นไงปกติอยู่บนดอยขี่แต่ม้าขี่แต่วัวควายไงอ๋อนี่เหรอไอ้ป้อมคิดอะไรอยู่วะเนี่ยกูกำลังคิดว่ากูจะไม่มาถ่ายคลิปกับมึงแล้วเว้ยนับมันอ่ะกูจะยิ่งโง่เหมือนมึงเข้าไปทุกวันแล้วโอ้ยบอกรู้มึงยังไม่หายสั่งใช่ไหมป๊อปทำไมโอ้กิบมึงเว้ยสายป๊อป